เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงชนฐาพลอยเด่มแสงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่5จำนวน94คนลงพื้นที่จัดกิจกรรมปั้นกาวให้เข้าใจดินณบ้านกู่สนแตงตำบลกู่สนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพการลงพื้นที่ครั้งนี้ของกลุ่มนิสิตและคณาจารย์ได้พักอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนเป็นเวลา7วันเพื่อทำกิจกรรมกับชาวบ้านศึกษาวิถีชุมชนและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่นิสิตจะไปประกอบอาชีพเภสัชกรรมในอนาคตเป็นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานในชุมชนโดยชาวบ้านบ้านกู่สันแตงต่างประทับใจในกิจกรรมของนิสิตระหว่างการพักอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งได้นำคนในชุมชนทำกิจกรรมออกกำลังกายแนะนำการใช้ยาให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชนและเสนอแนะการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทำให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชนบทอย่างแท้จริงนอกจากนี้ชาวบ้านบ้านกู่สันแตงยังได้จัดพิธีบายสีสุขวัญผูกข้อต่อแขนให้กับนิสิตสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากทางนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อฮักแม่ฮักเพื่อเป็นการขอบคุณคนในชุมชนที่ให้โอกาสนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านเภสัชกรต่อไปในอนาคต